ก็จริงๆ BOF เป็นอะไรที่หนูไม่คิดว่าหนูจะไปติดในนั้นค่ะจริงๆมีคนไทย5คนค่ะซึ่ง BOF มันเป็นแบบมันเป็นเขาใช้ identity ของเขาใส่พิมพ์ด้วยเด็กคุณเป็นยังไงเนี่ยให้เขาคิดก่อนที่เขาเลือกอะค่ะส่วนมากมันจะมาแบบพวกแบบ analytics statistics อะค่ะคือแบบว่าแบบ hashtag ที่โดนพูดถึงหรือว่าแบบคนที่มีคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการแฟชั่นในวงการออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปที่โรงแรมสามารถชมที่จังหวัดไหนก็ได้เลยครับหนูเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นนักแสดงแล้วกันค่ะจริงๆมีผู้บริหารก็พี่ฟอร์ดติดมา4-5ปีแล้วใช่แล้วก็ภูมิใจกับโหหนูวิ่งรอบห้องกระโดดบนเตียงเลยค่ะกรี๊ดเลยค่ะไม่ไหวใจเรายังไงความหมายคือในโลกใบนี้คนมันแบบกี่ร้อยพันล้านคนแล้วเขาเลือกมาแค่500คนนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบว่า1-2-3คนที่เลือกคือเขาใช้สถิติเขาใช้แบบเลขที่เขาได้มาจริงๆมันประมวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว้าวอะไรเวลาแต่งตัวต้องคิดอะไรมากขึ้นมากขึ้นน่าจะเป็นคนจับตามองคือจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงแค่แบบแฟชั่นอย่างเดียวค่ะสมมติมันคืออย่างอื่นด้วยไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวจ๋าขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างที่ความพยายามของเราแบบมันถึงจุดนี้ได้นะครับคือหนูก็แปลกใจค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนูไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากอย่างแรกที่หนูจะได้ยินบ่อยที่สุดคือ That's the girl from Thailand อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากทุกคนก็จะจำหนูว่าแบบ Yeah you're from Thailand อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมันก็เลยกระตุ้นให้คนแบบรู้จักบ้านเรามากขึ้นด้วยคือทุกครั้งที่ไปคือเขาจะเรียกหนูด้วยไทเทิลอันเนี้ยค่ะใช่ภูมิใจก็ภูมิใจค่ะเพราะจริงๆหนูก็ไม่ได้ทำอะไรในวงการเช่นเดียวกันอยู่แล้วปวดครอบครัวยังไงบ้างคะปวดครอบครัวยังไงบ้างเอาจริงๆก็ไม่ได้อวดอะไรมากค่ะคุณพ่อหนูไม่เข้าใจอยู่แล้วใช่ค่ะแต่พี่สาวหนูอะค่ะภูมิใจมากๆเพราะว่า BOF มันเป็นแบบเป็นบอร์ดออฟแฟชั่นที่คนแบบว่าเข้าไปอ่านกันเยอะมากๆจริงจริงแล้วหมดพี่ณเดชยังคะหมดพี่ณเดชยังหมดแล้วเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าดีใจด้วยนะคือพักหลังเราแบบติดอะไรกันมาให้เลยเยอะแบบสาวหน้าสวยอะไรกันมาติดหมดเลยครับสวัสดีครับทั้ง3ครับขอเสียงเข้ม3ไม่ไม่แต่ว่าทุกครั้งหนูบอกตัวเองค่ะว่าถ้าใครชมมาเราต้องรับไว้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์